ผิดไหมถ้าใจมันยังรักรักแต่เธออยู่ผู้เดียวทั้งที่รู้ว่าควรต้องหักห้ามจอง มาแล้วเหรอทำไมมาช้าจังจากเขารอเธอทั้งวันทั้งคืนเลยนะฉันขอโทษนะขอโทษทำไมเธอคงมีธุระของเธออ่ะงั้นฉันไปก่อนนะเดี๋ยวก่อนโรสเธออยู่ต่อเถอะแต่ฉันก็กลับละฉันอยู่ไม่ได้หรอกฉันไม่กล้ามองหน้าเขาอีกแล้วหมายความว่าไงคือฉันเป็นคนทำให้จักรเป็นแบบนี้อะไรนะมีคนอื่นแล้วจักรก็มาเจอเข้าเขาก็เลยขับรถคว่ำถ้าทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะไม่รู้ฉันไม่รู้จริงๆไหนเธอบอกว่าเธอชอบจักรมากไงฉันไม่รู้ฉันไม่รู้ว่ามันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงแต่ฉันรักผู้ชายคนนั้นจริงๆต้องแต่ฉันไม่เคยคิดจะทำให้จ๊ะเป็นแบบนี้เลยนะฉันเสียใจฉันขอโทษไปซะ
ฉันขอโทษนะฉันไม่รู้จริงๆว่าที่เธอโทรหาฉันเพราะว่าเธอกำลังเสียใจมากขนาดนี้ฉันไม่น่าพูดแบบนั้นกับเธอเลยอ่ะฉันขอโทษนะเธอยกโทษให้ฉันนะจากเมื่อวานนี้ผมคิดว่าผมมีเรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่องที่ควรจะบอกคุณกลางวันคุณถามผมไม่ใช่เหรอว่าเราเคยเจอกันที่ไหนมาก่อนหรือเปล่า
คนเราก็ต้องเลือกระหว่างความถูกใจกับความถูกต้องหลังจากนี้คุณอาจจะคิดได้นะว่าคนเราไม่ควรจับปลาสองมือลาก่อนนะรสลินมีอะไรให้รับใช้คะเชิญผมอยากจะขายหรือว่าจะให้เช่าห้องนี้ก็ได้นะคุณช่วยจัดการให้ผมหน่อยก็แล้วกันไปกันเลยไหมครับคุณห้าไทยป่านนี้คุณจ้าคงตื่นแล้วล่ะครับวันนี้สินะวันนี้ทำไมเหรอครับก็เป็นวันที่ลูกแฝดของฉันตายไงมันจะต้องไม่เกิดขึ้นกับฉันอีกโชคชะตาจะไม่ทำร้ายฉันซ้ำๆใช่ไหมพี่นันแต่จ้าจะต้องไม่เป็นอะไรใช่ไหมพี่นันใจเย็นๆนะครับคุณท่าถ่ายครับคุณจักต้องไม่เป็นอะไรผมเชื่ออย่างนั้นครับถ้าวันนี้ลูกแฝดของฉันอยู่เขาก็จะอายุ27แล้วนะพี่นันพาฉันไปที่วัดก่อนที่จะไปโรงพยาบาลได้ไหมฉันอยากทำบุญให้ลูกของฉันแล้วก็ตาจักด้วยสุขสันต์วันเกิดค่ะแม่โอ้โหสวยจังเฮ้ยกินเลยนะรอก่อนสิครับแม่อ้าวรอใครอ่ะคุณน้าครับคุณน้าเขาเป็นฝาแฝดกับแม่เขาต้องเกิดวันเดียวกับแม่สิครับโอ้ใช่รอคุณน้าทีนี้เดี๋ยวผมโทรตามคุณน้ากับพี่ตองแล้วเดี๋ยวเรามาเป่าเทียนกินเค้กกันนะโอเคนะเป่าเทียนขึ้นข้างบนกันเถอะไปครับไปเย้